นาะก็ขอมติเลยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยในข้อตกลงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ยกมือขึ้นนะครับจะได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอไว้นะครับเพื่อที่จะส่งอำเภอแล้วก็ส่งในหมู่บ้านของเราด้วยเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่มีธุระไม่ได้มาร่วมประชุมได้รู้ว่าเรามีข้อตกลงนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็หากท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดไม่เห็นด้วยกับมาตรการหรือข้อตกลงนี้ก็ขอให้ยกมือขึ้นนะครับหากท่านไม่เห็นด้วยครับก็มีสองท่านไม่เป็นไรนะครับการออกเสียงนี่คือระบบที่เรามีการเห็นด้วยเห็นต่างนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเนาะก็ที่ประชุมก็ทำก็เป็นนั้นว่ามติในที่ประชุมก็เห็นด้วยในมาตรการที่ทางอำเภอได้ทำข้อตกลงให้เราทำประชามติร่วมกันนะครับก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าทุกวันศุกร์นะครับทางอสม.ก็จะตรวจตามบ้านของท่านนะครับเสร็จแล้วการตรวจก็ต้องมีหลักฐานเพื่อที่จะยืนยันว่าได้ทำจริงปฏิบัติจริงก็อยากให้ท่านอสม.ทุกท่านนะครับเวลาไปตรวจก็เก็บภาพมาส่งมาในไลน์กลุ่มหมู่บ้านได้เลยนะครับ